بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านอิหม่ามท่านอาจารย์อิมรอนคอตเตบบิลานคณะกรรมการมัสยิดนูรุลอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมนะครับเรื่องราวของศาสนานะครับซึ่งเราเตรียมความพร้อมกันนะครับก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดนะขอชูกรขอขอบคุณพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้ความเมตตากับพวกเราให้ความเมตตานะครับให้ความโปรดปรานกับพวกเราให้พวกเราได้มีอายุยืนยาวนะครับจนกระทั่งได้เข้ามาเกือบที่จะถึงเดือนรอมฎอนแล้วนะครับเราอยู่ในเดือนชะบานนะครับซึ่งเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่พอเวลาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกซอฮาบะห์ถามนะครับถามว่าทำไมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้ถือศีลอดเยอะเหลือเกินในเดือนนี้นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงตอบปุจฉาของซอฮาบะห์นะครับถึง2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเดือนชะบานเนี่ยเป็นเดือนที่ผู้คนส่วนใหญ่เขาหลงลืมกันนะครับหลังจากเดือนรอญับแล้วนะครับเดือนรอญับเนี่ยนะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานฟัรดูการละหมาดถือว่าเป็นรุกลหนึ่งนะครับรุกนุนมินอารกานอิสลามเป็นรุกลของศาสนาของเรานะครับของอิสลามเนี่ยอีกหนึ่งรุกลนั่นก็คือการประทานฟัรดูการละหมาดในเดือนรอญับนะครับในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าผู้คนเนี่ยให้ความสำคัญกันนะครับเพราะว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับจะกล่าวโดยความรวมๆเอาไว้ว่าอินนาอิดดะตัชชูฮูริอินดัลลอฮิอิสนาอัชรอชะฮรอนฟีกิตาบิลลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงกล่าวนะครับว่าแท้ที่จริงจำนวนเดือนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมี12เดือนด้วยกันยาวมาคอละกัสมาวาติวัลอัรฎ์ตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างฟากฟ้าแล้วก็สร้างผืนแผ่นดินมานะครับหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่ามินฮาอัรบะตุนฮุรุมจาก12เดือนเนี่ยมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนฮารามนะครับมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนฮารามแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ไม่ได้กล่าวถึงเดือนนี้เนี่ยนะครับว่าเดือนฮารามเนี่ยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับอัลลอฮ์พูดเป็นอิจมาลเอาไว้นะครับว่ามีอยู่12เดือนแล้วก็4เดือนเนี่ยที่เป็นเดือนฮารามแต่เราไปรู้ในสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรเดือนฮารามนั้นเนี่ยนะมีอยู่4เดือนด้วยกัน3เดือนเป็น3เดือนที่อะไรมุตะวาลียาตที่ติดต่อกันนะครับมีเดือนอะไรมั่งอ่ะซุลกอดะซุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรรอมรอซูลนับนิ้วให้ดูนะครับว่ามีเดือนอะไรมีเดือนซุลกอดะซุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรรอมหลังจากนั้นนะครับท่านรอซูลก็บอกว่าอะไรแล้วอีกเดือนนึงที่เป็นอะไรที่
แยกออกไปเลยคือเดือนรอญับก็ผ่านไปแล้วเดือนนี้เดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานฟัรดูการละหมาดมานะครับคนก็อะไรหยุดเลยเดือนนั้นแล้วก็ที่ว่าเรียกว่าเดือนฮารามเนี่ยก็คือเป็นเดือนที่ไม่มีการทำสงครามนะครับหยุดพักการยกทัพจับศึกกันในช่วงนั้นนะครับเดือนระยับก็หยุดกันอยู่เฉยๆนะครับพอเดือนชะบานเนี่ยพี่น้องครับเดือนชะบานเนี่ยนะเป็นเดือนที่อีกเดือนหนึ่งที่เราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนพอหยุดพอเดือนระยับเนี่ยหยุดพักกันแล้วพอเดือนชะบานก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกันแล้วนะจะไปมุ่งอีกทีเดือนรอมฎอนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าที่ฉันบวชเยอะในเดือนชะบานนี่ก็เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เขาลืมเดือนนี้ไปประการที่หนึ่งนะประการที่สองชะรุนนะครับฟีฮิยุรฟาอุลอามานอิลารับบิลอาลามีนในเดือนชะบานเนี่ยนะครับคือเดือนเนี้ยเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่อามันต่างๆของอัลลอฮ์อามันต่างๆของพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกไปให้มาลาอิกะห์ยกไปขึ้นไปอะไรตรวจสอบในรอบปีเป็นการยกอามันเป็นการตรวจสอบอามันในรอบปีนะครับในรอบปีเดือนอะไรในเดือนชะบานนี่คือเหตุผลที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับต่อปุจฉาหลังจากนั้นท่านรอซูลก็บอกว่าอะไรวะอานาอูฮิบบุอัยยุรฟาอามะลีอิลาลอฮิร็อบบิลอาลามีนวะอานาซออิมุนฉันรักที่จะให้อามันอิบาดะห์ของฉันเนี่ยถูกยกขึ้นไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในสภาพที่ฉันนั้นถือศีลอดรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือศีลอดเยอะเพราะเนี่ยตอบสองปุจฉานี้เท่านั้นนะครับแต่ว่านะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพอเวลาเราไปตรวจเราไปดูแล้วเนี่ยนะครับเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยกล่าวเป็นอิจมาอ์เอาไว้เนี่ย12เดือนนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวรอมฎอนเอาไว้แค่เพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยนะครับ 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงเดือนอื่นๆเลยนะครับพูดถึงเดือนรอมฎอนเพียงเดือนเดียวเท่านั้นส่วนเดือนอื่นๆอัลลอฮ์บอกมี12เดือนแล้วก็จบนะครับแล้วก็บอกว่ามีเดือนฮารามอยู่4เดือนเราจะไปรู้เนี่ยนะครับว่า4เดือนเดือนฮารามไปดูที่ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับเขาจึงอะไรเขามองฝ่ายพิสูจน์อักษรเนี่ยนะครับเขามองว่าเดือนอัลกุรอานกล่าวถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยมีอยู่1อายะห์เท่านั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลละดีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ทรงโปรดประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอันนี้เราได้ยินกันเป็นประจำแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ฟังกันนะครับพอเข้ารอมฎอนแล้วเนี่ยพวกเราจะได้ยินกันเป็นประจำเลยนะครับอายะห์นี้ยาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศิยามุกะมากุติบะอะลัลละดีนามิงกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูลนะครับเราจะได้ยินอายะที่183จากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นประจำนะครับในช่วงรอมฎอนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับบรรดาท่านผู้รู้ครูผู้สอนก็จะเอาอะไรจะเอาอายะนี้เนี่ยนะครับมาพูดกันชะฮ์รุรอมฎอนัลละดีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยนะครับกับหัวข้อในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับเราอะไรรอมฎอนเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับรอมฎอนเดือนของแห่งการเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับบางคนเนี่ยบอกว่ารอมฎอนเนี่ยเดือนนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับโรงเรียนเหมือนกับค่ายถ้าหากว่าเราฝึกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเน้นย้ำซ้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับนั่นเราจะเป็นคนที่อะไรจะเป็นคนที่ติดกับนิสัยนั้นนะครับคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่ใน20นะครับ20ครั้งติดๆกัน25ครั้งติดๆกันเนี่ยมันจะเคยกับนิสัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับพี่น้อง
ตั้งหลักก่อนนะว่าหัวข้อของผมเนี่ยคือรอมฎอนนะครับเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตของเราด้วยกับเดือนรอมฎอนนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าทำไมหนอเราถึงต้องเปลี่ยนนะครับเพราะอะไรเราถึงต้องเปลี่ยนชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนเพราะหนึ่งรอมฎอนเป็นเดือนที่วิเศษที่สุดเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้เพียงเดือนเดียวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไปหาดูได้เลยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺเรียกว่าชาฮรุรอมฎอนัลละดีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนเดียวนะครับเป็นเดือนเดียวที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดให้กับประชาชาตินะครับให้กับอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ1ดีที่สุดถามทำไมถึงดีที่สุดล่ะทำไมรอมฎอนถึงดีที่สุดคำตอบพี่น้องรู้แล้วนะว่าเดือนมีตั้งเยอะแต่อัลลอฮ์กล่าวเดือนรอมฎอนไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแค่เดือนเดียว2นะครับเป็นเดือนที่มีการประทานคัมภีร์ที่ดีที่สุดนะครับจากบรรดาคัมภีร์ต่างๆที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้าก็คือคัมภีร์อัลกุรอานดีที่สุดถามว่าทำไมอ่ะก็เพราะว่าคัมภีร์อื่นๆเนี่ยนะครับคัมภีร์เตารอดคัมภีร์อินยินถูกการเปลี่ยนแปลงถูกการปรับปรุงถูกการสังคายนาหมดแล้วนะครับถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเวลาถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสมัยนะครับแต่อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวเอาไว้แค่เพียงอายะห์สั้นๆพระองค์ทรงกล่าวว่าอินนานะนุนัซซันนัซซิกเราะห์วะอินนาละฮูละฮาฟิซูนเราประทานอัลกุรอานลงมาและเราจะพิทักษ์รักษาอัลกุรอานลงมานะครับพี่น้องนะครับดูแค่เพียงอายะห์นี้สั้นๆอายะห์เดียวที่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ทรงประทานอัลกุรอานและพระองค์จะทรงดูแลใครก็มาเปลี่ยนไม่ได้ใครก็มาแก้ไม่ได้ใครมาปรับไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากว่าที่รู้ท่านอาจารย์อรุณเนี่ยนะครับอาจจะบอกกับพี่น้องได้หรือพี่น้องคนอื่นที่เรียนศาสตร์ที่เป็นเรียนภาษาอาหรับนะครับอาจจะบอกอาจจะเข้าใจตรงนี้ว่าอายะห์สั้นๆเพียงอายะห์เดียวเนี่ยอัลลอฮ์ใช้หูรูปที่เตากีดเนี่ย5-6ครั้งด้วยกันอินนาเน้นนะนูเน้นนัซซันนาเน้นแท้จริงเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ประทานอัลดิกรอไออัลกุรอานประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมานะครับว่าอินนาเน้นอีกแล้วและเรานี่แหละลาฮูสำหรับแน่นอนสำหรับอัลกุรอานเล่มนี้ลาฮาฟิซูนเราจะเป็นผู้ที่พิทักษ์รักษาเน้นใช้หูรูปเน้นนะครับ5-6ที่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคัมภีร์อัลกุรอานจึงเป็นคัมภีร์ที่ประเสริฐเลอเลิศที่สุดนะครับบางอีกคนหนึ่งนี่นะครับภาษาอาหรับได้นะต้องเข้าใจนะครับว่าอะไรอัลลอฮ์เน้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ทรงยืนยันว่าพระองค์จะทรงรักษาพิทักษ์รักษาเอาไว้เพราะเมื่ออัลลอฮ์พิทักษ์รักษาไว้ใครมาทำอะไรใครมาแก้ไขใครมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับนอกจากคนที่อะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ก็ทำตัวที่ไม่เหมือนกับที่อัลกุรอานได้บอกอัลกุรอานได้พูดเอาไว้แต่ใครจะมาแก้ไขมาเปลี่ยนแปลงจับอายะนู้นไปไว้ตรงนี้จับอายะนี้ไปไว้ตรงนั้นสลับสับเปลี่ยนไม่มีใครทำได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยืนยันเอาไว้ว่าพระองค์ทรงพิทักษ์รักษานะครับใครก็ทำลายไม่ได้ลาฮูลาฮาฟิซูนเพราะฉะนั้นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงถือว่าเป็นคัมภีร์ที่ประเสริฐเป็นคัมภีร์ที่เลอเลิศที่สุดและถูกประทานมาในค่ำคืนที่ประเสริฐแล้วก็เลอเลิศที่สุดในเดือนที่ประเสริฐคือเดือนรอมฎอนมีคัมภีร์ที่ประเสริฐแล้วก็เลอเลิศที่สุดถูกประทานลงมานะครับถูกประทานลงมาเมื่อไรฟีไลละติลกอดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับอินนาอันซันนาหูฟีไลละติลกอดแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานมาในคืนไลละตุลกอดไลละตุลกอดอยู่ที่ไหนอยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับเพราะนั้น3ดีแล้วนะเราต้องเปลี่ยนในรอมฎอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้ได้เพราะมันมี3ดีแล้วนะ1เดือนรอมฎอนดีที่สุดตามเหตุผลสิ่งที่ผมได้กล่าวกับพี่น้อง2นะครับ2เลย
เพราะมีคัมภีร์ที่ดีที่สุดถูกประทานลงมานะครับในเดือนรอมฎอนเนี่ยและประทานลงมาในคืนที่ดีที่สุดไลละตุนกอด3ดีละให้กับนบีที่ดีที่สุดพี่น้องเห็นไหมให้กับนบีที่ดีที่สุดมีใครดีกว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมั่งอัลลอฮ์เลือกมาตั้งแต่มนุษย์ธรรมดาจนกระทั่งให้เป็นนบีจนกระทั่งให้เป็นรอซูลนะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกนะครับจากรอบนบีแสนกว่าพอหลังจากนบีแสนกว่ามาเป็นรอซูล300กว่านะครับนักเรียนฟัรดีอีนรู้313 314 315หลังจากนั้นเหลือรอบ25อยู่ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้25นบีด้วยกันและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาได้ตักซีสนะครับจำกัดเอาไว้อีกว่ามีอีกอะไรเป็นอูลุลอัซมีคณะผู้ที่มีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวกับงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมี5คนด้วยกันเรียกว่าอูลุลอัซมีนะครับนบีนูห์นะครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีมูซานบีอีซานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหลือ5คนจากรอบ25ในอัลกุรอานนะเป็นอูลุลอัซมีเหลือ5และพี่น้องรู้ไหมว่าจาก5คนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเลือกเหลือเอาไว้อีก2คนให้ทายอ้าวตอนไหนอีก2คนเนี่ยคอลีลุลลอฮ์ผู้ที่เป็นคอลีนสหายพระสหายของอัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมวะฮาบีบุรรอห์มานและผู้ที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2คนหลักฐานตรงไหนว่าเลือกไปเลือกมาเนี่ยตั้งแต่เป็นแสนเนี่ยเหลือ2คนในอัตตะฮียาของพวกเราใช่ไหมในอัตตะฮียาของพวกเราเพราะอะไรอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามูฮัมมัดแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นกะมาศ็อลไลตะอาลาอิบรอฮีมวะอาลาอาลอิบรอฮีมวะบาริกอาลามูฮัมมัดวะอาลาอาลมูฮัมมัดกะมาบารอกตะอาลาอิบรอฮีมวะอาลาอาลอิบรอฮีมฟินอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมะญีดในละหมาดเหลือใคร2คนนบีอิบรอฮีมนะครับแล้วก็ชะรีอะห์ของนบีอิบรอฮีมในครอบครัวของนบีอิบรอฮีมนอกจากจะถูกกล่าวไว้ในละหมาดแล้วคนที่ไปทําฮัจญ์นะครับคนไปทำฮัจญ์เนี่ยยังต้องทำสิ่งที่เป็นครอบครัวของนบีอิบรอฮีมได้ทำเอาไว้มีการสะแอเห็นไหมครับมีการเดินสะแอระหว่างภูเขาซอฟาไปมัรวะนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของนบีอิบรอฮีมมีการทำกุรบานมีการเชื่อนั่นเป็นชะรีอะห์ที่ไม่ศาสนาชะรีอะห์ของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ยกเลิกแต่เอาเป็นการผสมประสานบวกกันนะครับบวกกันระหว่างชะรีอะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับชะรีอะห์ของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเลือก2คนหลังจากนั้นพี่น้องรู้ไหมครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่อัลลอฮ์ให้อะลัมนัชรอมานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยิบรีลเอาอะลัมนัชรอมาเอาอายะห์ที่บอกว่าอะไรวะรอฟะอานาลากะซิกรอกมูฮัมมัดเราจะยกเจ้าให้เกียรติของเจ้าเนี่ยขจรกระจายไปพอเอาอายะห์นี้มายิบรีลถามนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฮัลตะอาริฟุไกฟะตัรฟะอูกะไกฟะยัรฟะอุลลอฮ์รู้ไหมที่อัลลอฮ์บอกว่าจะยกท่านให้สูงยกท่านให้เกียรติของท่านเนี่ยขจรกระจายไปเนี่ยอัลลอฮ์ยกยังไงมูฮัมมัดแกรู้ไหมที่อัลลอฮ์บอกว่ารอฟะนาและกะดิกรอกเนี่ยแปลว่าเราจะยกให้มูฮัมมัดเนี่ยสูงส่งรู้ไหมยิบรีลถามนบีบอกไม่รู้วัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่รู้ยิบรีลบอกว่าอายุกอรออิสมากะมาอิสมิฮีการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกชื่อของยกมูฮัมมัดเนี่ยให้สูงส่งก็คืออัลลอฮ์จะเอาชื่อของมูฮัมมัดไปกล่าวเอาไว้ที่คำกล่าวที่มีชื่อของอัลลอฮ์เห็นไหมครับพอเวลาท่านบิลานอาซานอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับจะต้องกล่าวว่าอัชฮะดูอันนะ
มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เห็นไหมครับพอเวลาเราไปอาบน้ำละหมาดเราต้องการให้ประตูสวรรค์เนี่ยมันเปิดนะครับญาติกันรอครับเราต้องการที่จะให้ประตูสวรรค์เนี่ยมันเปิดให้เราเดินเข้าตามที่เราปรารถนาเรากล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดูฮูวะรอซูลุเห็นไหมเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ยิบรีลนำมาบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกว่าอัลลอฮ์จะยกนบีคือเมื่อไรก็ตามที่เราพูดถึงนามของอัลลอฮ์นั้นลายะกูลุลอับดุลาอิลาฮะอิลลอฮ์อิลลัลลอฮ์อิลลาอัยยะกูละมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์บ่าวคนหนึ่งคนใดจะไม่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นอกจากเขาจะต้องกล่าวติดตามไปว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาอ่านตะชาฮุดก็ไปเจอเวลาอาซานไม่มีมุอัซซินคนไหนเลยนะครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วมุอัซซินจะบอกอัชฮะดูอันนะอิบรอฮีมกอลีลุลลอฮ์มีไหมแถวนี้กอง14ไม่มีนะอัชฮะดูอันนะอาลีวะลียุลลอฮ์มีไหมไม่มีแถวนี้ยังไม่มีนะครับไม่มีอ้าวก็แสดงว่าอะไรเหมือนกันนะคลอง14คลอง11บ้านผมเนี่ยนะครับก็อาซานเหมือนกันอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นหลักฐานมายืนยันว่าอัฟดอลุลอัมบิยาคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลิศที่สุดนะครับเลิศที่สุดนะต่อจากนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้ที่เลิศที่สุดจากมวลมาลาอิกะห์เนี่ยเลือกมาลาอิกะห์มีตั้งเยอะฟะร็อบบุกะยักลุกุมายะชะวะยักตาดพระผู้อภิบาลอัลลอฮ์กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะพระผู้อภิบาลของเจ้าอัลลอฮ์น่ะเวลาสร้างเนี่ยพระองค์สร้างตามที่พระองค์ทรงปรารถนาแล้วพอเวลาเลือกพระองค์ก็เลือกตามที่พระองค์ทรงปรารถนาสร้างเดือน12เดือนแต่เลือกกล่าวไว้ในกุรอานเดือนเดียวนะครับสร้างคืนตั้งอะไรเยอะไปหมดเลยตั้งแต่เนี่ยทุกวันเนี่ยมีค่ำคืนเหมือนกันทั้งหมดเลยคืนที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแต่ให้คืนที่เลิศที่สุดไว้เพียงคืนเดียวคือไลละตุนกอดนะครับที่ประเสริฐที่สุดคือคืนไลละตุนกอดนะครับเลือกนะครับให้ไลละตุนกอดเป็นกลางคืนที่ดีที่สุดหลังจากนั้นให้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเล่มที่ดีที่สุดนะครับที่อัลลอฮ์ทรงสัญญาในการที่จะพิทักษ์รักษาเอาไว้ให้เป็นมุอ์จิซะห์คัมภีร์อื่นๆมีตั้งเยอะหมดหายอัลเลาะห์พอเจ้าของตายก็เอากลับไปที่เหลืออยู่ถูกปรับถูกเปลี่ยนหมดเลยเหลืออัลกุรอานเล่มเดียวเท่านั้นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้แล้วให้เป็นมุอ์จิซะห์ให้เราเนี่ยนอนกอดอยู่อ่านนะครับให้อ่านแล้วก็ให้ศึกษาเพราะอัลเลาะห์ประทานลงมานั้นฮูดัลลิลมุตตะกีนเป็นฮิดายะห์ให้กับผู้ที่มีความยำเกรงสำรวมตัวเพราะฉะนั้นเป็นฮิดายะห์เป็นทางนำเนี่ยคือเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตนะครับเราต้องอะไรต้องศึกษาซื้อตู้เย็นมาสักตู้หนึ่งบางทีนะครับได้คู่มือมาต้องดูว่าเขาใช้ยังไงเขาเสียบยังไงเขาทำยังไงเครื่องซักผ้าก็มีคู่มือมานะครับเพราะฉะนั้นอัลกุรอานคือคู่มือในการดำเนินชีวิตของเราต้องอ่านและต้องแปลถ้าไม่งั้นใช้ไม่ถูกนะครับหลายๆคนใช้ผิดที่นะครับเราต้องอะไรต้องอ่านแล้วก็ต้องแปลเพราะอัลลอฮ์บอกกับประทานลงมานั้นฮูดันลิลมุตตะกีนเป็นฮูดาเป็นทางนำให้กับมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นเป็นมุอ์ญิซะห์ด้วยยิ่งอ่านยิ่งรู้ยิ่งเจอนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้พูดเอาไว้ตั้งแต่อัลลอฮ์ยังไม่ได้สร้างโลกจนกระทั่งโลกสลายไม่มีคัมภีร์เล่มใดที่มหัศจรรย์เหมือนกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเลยเป็นคัมภีร์เล่มที่ถูกอ่านเยอะที่สุดในโลกนะครับพี่น้องรู้ไหมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีเนี่ยทุกนบีเนี่ยเขามีสิ่งที่มาการันตีตัวเองว่าเป็นนบีมาจากอัลลอฮ์นะครับที่อัลลอฮ์ต้องให้มาเพราะว่าคนเนี่ยจะเชื่อว่าใครเป็นนบีเนี่ยต้องมีสิ่งที่มาสำแดงตัว
นะครับแม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับไปประกาศศาสนากับพวกชาวกุเรชพี่น้องรู้ไหมชาวกุเรชบอกว่านี่นบีเข้ามาเนี่ยนบีอะไรนบีสุไลมานนบีดาวูดมาเขาก็มีความเก่งกล้ามานะเขาสามารถที่จะบังคับลมได้พูดกับยินได้นะครับทำอะไรได้ทั้งหมดเลยนบีมูซามีไม้เท้ามานะนบีอีซาอัลลอฮ์ให้รักษาคนตาบอดให้หายคนเป็นโรคมือด่างเท้าได้หายหมดเพราะนั้นแกมาบอกว่าแกเป็นนบีแกมีอะไรบ้างชาวกุเรชถามนบีนะครับเช่นเดียวกันในยุคของนบีซอลแลห์นะครับโกมอาร์ตโกมสมุตเนี่ยนะครับในยุคของนบีซอลแลห์ถามนบีซอลแลห์ว่าถ้าหากว่าเป็นนบีจริงๆเรียกอูฐออกมาซิสักตัวให้ออกมาจากหน้าผาน่ะนบีซอลแลห์ก็เรียกมาได้แต่มันเชื่อไหมมันก็ไม่เชื่อนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศตัวว่าเป็นนบีพี่น้องรู้ไหมครับว่าพอมาประกาศชาวกุเรชก็บอกมุฮัมมัดแกมีอะไรถ้าแน่จริงภูเขาซอฟาเนี่ยนะให้แกทำให้เป็นทองทั้งหมดบอกอัลลอฮ์ของแกสิให้ทำภูเขาซอฟาให้เป็นทองคำทั้งหมดหรือไม่งั้นเอาให้ง่ายไปกว่านั้นทำให้ภูเขาซอฟาเนี่ยเป็นที่ราบเรียบเราจะได้เพาะปลูกได้เลี้ยงปศุสัตว์ได้ให้ทานน้ำไหลผ่านอ้าวถ้าแกเป็นนบีเนี่ยแกทำแกบอกกับอัลลอฮ์ของแกให้ทำอะไรเหมือนกับที่นบีก่อนๆเขาได้มาสิพี่น้องครับยิบรีลถามกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุฮัมมัดเอาไหมถ้าจะทำเนี่ยไม่ได้ยากนะที่อัลลอฮ์เลยนะถ้าหากว่าจะทำอัลลอฮ์จะให้ภูเขาซอฟาเป็นทองทั้งหมดง่ายนะครับและในขณะเดียวกันง่ายยิ่งง่ายใหญ่เลยคือทำให้ภูเขาซอฟาเนี่ยเป็นที่ลุ่มนะครับเป็นที่ราบแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเลี้ยงปศุสัตว์ได้ง่ายเอาไหมแต่ถ้ามีข้อแม้นะถ้าหากว่าเขาขอแล้วเจ้าบอกกับอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ให้ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้และหลังจากนั้นปฏิเสธอัลลอฮ์ก็จะลงโทษเหมือนกับที่เคยลงโทษคนในยุคก่อนๆที่เคยขอแล้วรั้นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเอาไหมนบีเราบอกว่าไม่เอาขอดุอานะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากลัวว่าถ้าอุมมะห์ของเขาถูกลงโทษของนบีเราเนี่ยถูกลงโทษแล้วเนี่ยนะครับอาซาบถูกลงอาซาบแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าแต่ละนบีประชาชาติของแต่ละนบีเนี่ยได้รับอะไรกันบ้างนบีจึงบอกว่าอะไรไม่เอานะให้อัลกุรอานมานะครับอัลลอฮฺตะอาลาให้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมานบีบอกว่าฉันเนี่ยไม่มีมุอ์ญิซาตอย่างอื่นๆในยุคก่อนๆที่เขามีเนี่ยเขาก็ได้เขาก็เห็นได้รู้แต่ว่าไอ้คนที่หลังจากชุดยุคของซอฮาบะห์เนี่ยใครจะรู้ใครจะเห็นอะไรบ้างอ่ะไม่มีใครเห็นแล้วนะครับเพราะนั้นฉันเหลืออัลกุรอานเอาไว้เหลือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเอาไว้ทำไมอ่ะและก็หวังด้วยนะหวังว่าคนจะตามฉันเนี่ยมากกว่าคนที่ตามนบีอุมมะห์ของนบีก่อนๆถามว่าทำไมอ่ะ1,400 กว่าปีมาแล้วเนี่ยพี่น้องนึกนะว่าคนที่บางทีในอดีตเนี่ยนะครับจะให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเมื่อไม่นานเนี่ยที่จังหวัดสตูลหรือจังหวัดอะไรเนี่ยอาจารย์อภิดีนเนี่ยมีอยู่ที่อะไรไปรองเอาน้ำจากน้ำเหล็กไหลอ่ะนะไปรองเอามาแล้วก็อ้างว่าเป็นน้ำเหล็กไหลพี่น้องนึกที่ว่าถ้าหากว่าไม้เท้าของนบีมูซาอยู่เนี่ยแย่งกันนะเพราะว่าคนไปให้ความสำคัญในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่เป็นอภินิหารเป็นมหัศจรรย์นะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาแย่งกันไหมเนี่ยเหลือไว้เนี่ยเล่มนึงเนี่ยมีใครแย่งกันมั่งไม่มีใครแย่งเลยนะครับมีใช้กันวันเดียว2วันวันไหนอ่ะวันที่แต่งงานนะบางทีเอาใส่เอาตั้งใส่หมอนอย่างดีเลยแล้วก็ผูกโบแล้วก็ตั้งกันนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้อ่านกันละนะครับตั้งโชว์กันเอาเล่มอื่นอ่านมาฮัดเดี๋ยวพอเวลาเรียกกันเราต้องเรียกอย่างนั้นผมไม่รู้นะว่าที่นี่มีอย่างนี้หรือเปล่าแต่บ้านผมมีนะครับเอาไงต้องกุรอานต้องสำคัญเลยต้องมีต้องนำขบวนต้องมีผูกแล้วก็ติดริบบิ้นเอาไว้ไม่ได้แกะอยู่อย่างนั้นแหละตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้อันกุรอานแบบนี้ไม่ได้ฮีดายะต้องเปิดอ่าน
แล้วต้องศึกษานะครับด้วยเหตุนี้พี่น้องครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรหวังว่าคนที่จะตามท่านนบีเนี่ยเยอะกว่าแล้วในความเป็นจริงก็เยอะในสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างเอาไว้อย่างกว้างขวางนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในสวรรค์เนี่ยทั้งหมดเลยประชาชาติทั้งหมดเลยตั้งแต่ในยุคของนบีอาดัมจนกระทั่งถึงในยุคของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามี120ซอฟ120แถวนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ใหญ่นะสวรรค์เนี่ยใหญ่นะเพราะอัลลอฮ์เอาฟ้ากับแผ่นดินเนี่ยมากางแล้วก็ต่อกันนะครับ120แถวนะ120แถวแต่นบีบอกว่าไงใน120แถวเนี่ยเป็นอุมมะห์ของฉันเนี่ย80แถวเป็นประสบนิกรของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะ80แถวส่วนอีก40แถวเป็นประสบนิกรเป็นประชาชาติของนบีตั้งแต่นบีอาดัมนบีนูห์นบีอื่นๆเนี่ยอีกเท่าไหร่อ่ะอีกรอซูลอีกที่เหลือน่ะนะอีก24คนนั่นตามมี40เท่านั้นแต่คนที่ตามนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีทั้งหมด80แถวนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพออย่างนี้แล้วเนี่ยเราขอให้เราได้ไปอยู่กับเขาสักแถวนึงอ่ะนะอยู่แถวที่79ก็ได้นะไม่ต้องไปอยู่แถวหน้านะขอให้อยู่แถวที่79แล้วเพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่ใน80แถวเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะเราไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นขอดุอานะขอดุอาอ้าวทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานมาเนี่ยนะครับให้กับนบีที่ดีที่สุดและให้ยิบรีลที่เป็นมาลาอิกะห์ที่ดีที่สุดเอามาให้นะครับเอามาให้มาลาอิกะห์มีตั้งเยอะแต่ทำหน้าที่ระหว่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับระหว่างนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือยิบรีลทำหน้าที่เอาอัลกุรอานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาให้นะครับมาให้จึงเป็นอะไรถือว่าเป็นมาลาอิกะห์ที่มีความใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยนะครับแล้วก็ใกล้ชิดกับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเอาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเอามาให้ดีที่สุดแล้วถามว่าเอามาให้ใครพี่น้องรู้ไหมเอามาให้กับคนที่ดีที่สุดคือพวกเรานะครับเอามาให้ประชาชาติที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสตะมูรูนบิลมะรูฟวะตันฮาวนาอันนิลมุนกัรวะตุมีนูนบิลลาห์พวกท่านทั้งหลายนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นนะเป็นประชาชาติที่นำออกมาเป็นแบบอย่างเป็นประชาชาติที่เป็นตัวอย่างนะครับเอาออกมาอุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นมาน่ะเป็นตัวอย่างพวกเราหมายถึงพวกเรานะทั้งที่บรรดานักมุฟัสซิรีนบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับบอกว่าหมายถึงคนในยุคซอฮาบะห์แต่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยบอกว่าใครก็ตามที่ต้องการที่จะเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์ยกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอายะห์นี้ให้ทําตามเงื่อนไขที่อยู่ในอายะห์นี้อายะห์ไหนล่ะอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรตะมูรูนบิลมะรูฟพูดอยู่ในอายะห์นี้เลยว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ถูกอุบัติขึ้นมาเพื่อเป็นแบบอย่างนั้นเพราะตะมูรูนบิลมะรูฟพวกท่านทั้งหลายต้องใช้คนทำความดีวะตันฮาวนาอานินมุงกัดแล้วก็ปามคนทำความชั่ววะตุมีนูนบิลลาและต้องอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3อย่างถ้าอยากเป็นประชาชาติที่เป็นตัวอย่างที่อัลลอฮ์ยกเอาไว้ยกย่องเอาไว้ในอายะห์นี้เนี่ยนะครับทำสามอย่างนี้นะครับทำยังไงใช้คนทำความดีห้ามไม่คนทำความชั่วแล้วก็อีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นสรุปนะเอาตรงนี้ก่อนว่าเราพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราในเดือนรอมฎอนพร้อมไหมหนึ่งรอมฎอนดีที่สุดมีคัมภีร์ที่ดีที่สุดให้กับนบีที่ดีที่สุดและมาลาอิกะห์ที่ดีที่สุดเป็นผู้ที่เนี่ยเอามาให้นบีที่ดีที่สุดและนบีที่ดีที่สุดนั้นเอามาให้ใครกุรอานพวกเราก็ดีที่สุดเพราะอัลลอฮ์กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอายะห์นี้เพราะฉะนั้นอายะห์นี้ถูกประทานมาซูอะห์อัลกุรอานถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนนะครับเราต้องตั้งสติแล้วนะครับว่าเราจะปรับ
ปลี่ยนตัวของเราเนี่ยนะครับให้อยู่ในรอมฎอนเนี่ยอย่างได้รับผลบุญมากที่สุดอย่างไรพี่น้องรู้ไหมหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกนะครับได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งซอฮาบะห์รายงานนะครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดินขึ้นมิมบัตนะครับขึ้นมิมบัตขั้นที่1นะครับบันไดขั้นที่1ฟะกอละอามีนรอซูลบอกอามีนขึ้นบันไดขั้นที่2ฟะกอละอามีนรอซูลก็อ่านอามีนอีกบอกอามีนขึ้นบันไดขั้นที่3รอซูลก็บอกอามีนทั้งที่ซอฮาบะห์อยู่ข้างล่างนะไม่เห็นว่าใครเป็นคนดูอาแต่รอซูลบอกอามีนอามีนพอลงมาพอรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการปาสกถาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุตุบะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วละหมาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะลามันอัมมันตะยารอซูลัลลอฮ์รอซูลครับรอซูลกล่าวอามีนให้กับใครเพราะพวกเราเห็นอามีนอามีนตั้ง3ครั้งเนี่ยนะครับมิมบัตที่นี่มีบันไดกี่ขั้นมีบันไดป่ะนะมีบันไดนะแต่ว่าจากหะดีษบทเนี่ยเรารู้เลยนะว่าท่านในยุคของรอซูลเนี่ยมิมบัตมี3ขั้นนะครับขึ้นไปนะทีนี้พอขึ้นไปอามีนอามีนอามีนพอลงมารอซูลถูกถามซอฮาบะห์เนี่ยคือในยุคของซอฮาบะห์นะครับมักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่ขัดแย้งนะครับเพราะซอฮาบะห์เนี่ยอยู่กับนบีแล้วก็จะถามนบีเจอนบีเห็นนบีแปลกๆเนี่ยเหมือนกับบวชทำไมบวชเดือนชะบานเยอะก็ถามและนบีก็ให้ตอบเอาไว้แล้วพวกเราก็ได้ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นนบีขึ้นมิมบัตอามีนอามีนอามีนพอลงมาซอฮาบะห์ไม่ได้รอให้ข้ามวันข้ามคืนซอฮาบะห์ถามนะครับว่าอามีนอามีนให้กับใครไม่เห็นมีใครมาขอดุอาเลยนะครับนบีก็เลยบอกว่าตอนที่ฉันมาเนี่ยฉันขึ้นมิมบัตขั้นที่หนึ่งเนี่ยนะยิบรีนได้มาหาฉันยะระยาอานียิบรีลูยิบรีนมาหาฉันนะครับแล้วก็มากล่าวกับฉันว่ามันอัดรอกะรอมาดอนะฟะลัมยุกฟัดละนะรอกีมาอัมฟุรอจิลุรอยูลินบุเรของ14เคยได้ยินแบบนี้ไหมบุเรนะแปลว่าบุเรนะคนไม่ดีคนของมักจะไปนะคนที่เดือนรอมฎอนมาถึงแต่ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เรียกว่าเป็นคนบุเรยิบรีนนะยิบรีนบอกก็คือถ้าแปลแบบที่ยิบรีนพูดเนี่ยฟังแล้วมันสากหูบางทีนะครับฟังแล้วจะสากหูเลยเลวนะเลวอยากจะจับคว่ำหน้าแล้วก็ลากนะครับแต่นี่เอาแค่เบาๆเบาๆนะพึ่งมาครั้งแรกนะไปเอาหนักนักก่อนนะเอาบุเรนะครับบุเรนะเป็นคนบุเรเลยคนที่รอมฎอนมาถึงแล้วก็รอมฎอนผ่านไปแต่ว่าไม่ได้รับอภัยโทษอะไรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รับอะไรสักอย่างเดียวจากรอมฎอนบุเรและยิบรีนก็บอกกับมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากุลอามีนมูฮัมหมัดอามีนเลยฟะกุลตุอามีนฉันก็เลยบอกว่าอามีนแปลว่าอัลลอฮ์รับเถิดหนึ่งดุอาแล้วนะดุอาที่2นะครับบันไดขั้นที่2ยิบรีนก็มาบอกกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันอัดรอกะอาบะไวฮิใครก็ตามที่มีพ่อแม่เฒ่าชะเลแก่ชราแล้วก็ไม่ได้รับสวรรค์เนื่องจากมีพ่อแม่แก่ไม่ได้อะไรเลยนะครับมีลูก5คนวันนี้ป๋าไปคนนี้เข้าเวรหน่อยจามบิดีนวันนี้เวรคนนี้ไปอยู่แล้วกันนะวันนี้ฉันไปอยู่วันนี้ฉันไม่ว่างไอ้บางไปแทนนะครับโยนกันไปโยนกันมาเขี่ยกันไปเขี่ยกันมามีพ่อแก่ไม่ไหวแล้วถ้าไปอยู่ทุกวันตายพูดอย่างนั้นนะถ้าไปอยู่ทุกวันตายไม่หลับไม่นอนอย่างนี้ให้นึกถึงตอนเราเล็กๆมั่งนะครับตอนเราไม่หลับตอนเราไม่นอนนะใครหนอที่ดูแลเรานะครับให้เรานึกตรงนั้นว่าตอนที่เราร้องตอนที่เราร้องไม่ได้มีสาเหตุอะไรเลยเนี่ยใครหนอที่เป็นคนที่ดูแลเราเขาดูแลเราได้นะครับเขาดูเราจนกระทั่งเราโตมาเนี่ยนะครับเขาเลี้ยงเราน่ะเลี้ยงให้โตนะครับแต่เราเลี้ยงเขาเนี่ยเลี้ยงให้ตายแค่นั้นแหละไม่แล้วก็แตกต่างกันนะครับเลี้ยงให้โตกับเลี้ยงให้ตายเนี่ยต่างกันนะ
เลี้ยงให้ตายไม่นานหรอกนะครับแต่เลี้ยงให้โตเนี่ยต้องให้ตังไปโรงเรียนต้องส่งให้ไปนู่นต้องส่งให้ไปนี่ต้องให้จบนั่นให้จบนี่พอจบกลับมาแล้วมาเกี่ยงกันนะครับเพราะนั้นพ่อแม่เลี้ยงเรามานั่นเลี้ยงให้เราโตให้ความรู้ให้อาชีพให้ฐานะให้สิ่งที่ดีๆกับเราทุกอย่างเลยแต่พอเวลาวันที่เราเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยเราจะให้พ่อแม่เราเป็นอะไรนะครับเราจะให้พ่อแม่เราเป็นอะไรเราเลี้ยงให้อะไรเลี้ยงแค่ตายแค่นั้นแหละง่ายนิดเดียวนะครับแต่ลูกก็พยายามในการที่จะปัดป้องความรับผิดชอบวันนี้ไอ้บางมั่งนาวันนี้ไอ้นี้มั่งนาวันนี้คนนู้นคนนี้ตั้งเวรกันนะครับอันนี้ให้รู้เอาไว้ว่าคนที่มีพ่อแม่แก่นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเอาสวรรค์มาให้นะครับและใครก็ตามที่ปัดภาระหน้าที่ตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่อัปยศนะครับอัปยศยิบรีนมาบอกกับนบีว่าถ้าเป็นมีคนแบบนี้นะมูฮัมหมัดอุมมะของแกมีคนแบบนี้นะเลวเป็นคนเลวไปเลยกุนอามีนฝากกุนตัวอามีนฉันก็เลยบอกว่าอามีนได้รับดุอานะครับคนที่สองคนที่สามที่นบีอามีนเอาไว้ให้มันซุกิรตาอินดะฮูฟะลัมยุซัลลิอะลัยกะคนที่เจ้าชื่อของเจ้าถูกกล่าวเอาไว้ต่อหน้าเขาฟะลัมยุซัลลิอะลัยกะเขาปิดปากสนิทไม่ศอลาวาตให้กับท่านเลวเห็นไหมครับเพราะนั่งฟังบะยานกว่าจะเลิกแต่อาจารย์ฮารุนมาเนี่ยถ้าอาจารย์ฮารุนบอกกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลยังบอกเอาไว้นะครับว่ามันศ็อลลาอะลัยยะศ็อลาตันวาฮิดะตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอนใครก็ตามศ็อลาวาตให้กับฉันครั้งหนึ่งอัลลอฮ์จะศ็อลาวาตให้กับเขา10ครั้ง10ครั้งนะครับแล้วก็อัสศ็อลาวาตุมินัลลอฮิอัลมักฟิรอการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศ็อลาวาตให้ก็คือการอภัยให้การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดทรงอภัยให้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เรารู้แล้วหรือเราอาจจะรู้มาตั้งนานแล้วมาฟังขอตีบนะครับพูดถึงรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ด้วยแต่ถ้าใครไม่พูดใครไม่ศ็อลลาวาตให้กับนบีตรงนี้เป็นคนที่อัปยศและได้รับดุอาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งประเด็นที่ผมจะเอามาเนี่ยวันนี้แค่เพียงตรงอันไหนรอมฎอนมาแต่เราไม่ได้รับความดีอะไรแต่ว่าฝากเอาไว้ด้วยเพราะมันมี3อย่างนบีกล่าวเอาไว้เนี่ยขึ้นบันได3ขั้นนะครับก็เลยบอกเอาไว้แถมให้อีก2อย่างนะครับแถมให้อีก2อย่างนะคนที่เดือนรอมฎอนมาถึงแล้วไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถือว่าเป็นคนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวสำทับดุอาของยิบรีลเพราะว่ายิบรีลคนใช้นบีว่าเลวคนแบบเนี้ยรอมฎอนมาแล้วเฮ้ยเห็นเดือนกันแล้วเหรอนะเดินไม่ได้บวชนะครับเดินไม่ได้บวชไม่ได้ถือศีลอดไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็อ้างทำนู่นทำนี่ทำนั่นทั้งๆที่รอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่โปรโมชั่นพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องรู้ไหมว่าเดือนนี้เนี่ยนะครับหรือเดือนไหนก็แล้วแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซอมาฟีซะบีลิลลาฮิมันซอมายาวมันฟีซะบีลิลลาฮิบาอะดัลลอฮุวัจญะฮูอานินนาริซับอีนะคอรีฟันใครก็ตามที่ถือศีลอดในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ใช้แล้วทําเนี่ยวันนึงเนี่ยแค่วันเดียวเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ตัวของเขาห่างไกลจากไฟนรกนั้นเท่าไหร่70ปีถ้าหากว่า70ปีเดินเนี่ยนะครับพี่น้องลองเดินไปแล้วกันจากคลอง14เนี่ยเดินไป70ปีเคยหยุดห่างนั่นคือระยะทางที่เราห่างไกลจากไฟนรกนะครับเดินแล้วตรงไหนง่วงนอนตรงไหนหิวกินนั่งพักแล้วก็เดินต่อไประยะทางที่ได้ทั้งหมดคือระยะทางที่ห่างไกลจากไฟนรกบวชวันเดียวนะครับบวชวันเดียวเนี่ยวันนึงเนี่ยเท่ากับ10วันนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่ได้เราบวชบางคนบวชแค่จะตวงข้าวเองนะครับบวชแค่จะตวงข้าวสารเข้าใจผิดนะพี่น้องนะนะครับบวชแค่เพื่อว่าต้องบวชหน่อยทำไมงั้นตวงข้าวสารมันไม่ได้ไม่ใช่นะนะครับ
เพราะรู้ไหมว่าจุดประสงค์ของข้าวสารฟิตรอเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ลงฟัรดูเรื่องข้าวสารเรื่องซะกาตฟิตรอเนี่ยมาเพื่ออะไรเพื่อขจัดความบกพร่องของการถือศีลอดตุฮรอตันลิซซออิมิเวลาเราถือศีลอดเราอาจจะพูดจานะครับปาสายพูดไม่ค่อยเข้าหูอะไรอย่างเนี้ยนะครับขาดตกบกพร่องไม่ค่อยดีนะครับน้ำหกกระจกแตกเลอะเทอะพูดอะไรไว้หมดเนี่ยนะครับคนบวชในบางทีแปลกนะคนเดินแรงๆก็ไม่ได้นะพอเดินแรงๆในสามันแรงสามันแม่รำคาญนะครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยซะกาตฟิตรอจะมาชดตรงเนี้ยการที่เรามีรอยเว้ารอยแหว่งในการถือศีลอดของเราที่ไม่สมบูรณ์นะครับ1แล้วนะ2นะครับวะตุมาตัลลินมาซากีนเป็นอาหารให้กับคนจนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะบวชแค่มาบวชไปอยู่ข้างในทำงานที่ไหนพอกลับมาบ้านจะอีดนะครับทำยังไงอ่ะมาบวชวันนึงแล้วก็ตวงข้าวสารนะครับตวงข้าวสารฟิตรอเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับต้องบวชทั้งหมดเลยเพราะถือศีลอดเป็นรูปกลของมุสลิมนะครับจำเป็นต้องถือคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเว้นก็มีเอาไว้หมดแล้วในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในสุรษอันบากะเราะห์ตั้งแต่อายะห์ที่183ใครมั่งที่อัลลอฮฺยกเว้นนะครับคนแบบไหนคนป่วยคนเดินทางนะครับคนแก่ที่บวชไม่ไหวเสียฟิตยะมีหมดเลยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหาทางออกที่จะไม่ถือศีลอดเพราะเป็นความขาดทุนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าดูอาทุกบทของเราในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยนะครับเป็นดูอาที่อัลลอฮ์ตอบรับทั้งหมดเลยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดะวะตุซออิมิมุสตะญาบุนการขอดูอาของคนที่ถือศีลอดนั้นอัลลอฮ์ตอบรับนะครับมีอาหารมื้อไหนไหมที่เราถือศีลอดนะที่นอกจากการถือศีลอดของเราแล้วเนี่ยเราตื่นนอนขึ้นมากินแล้วมาละอิกะมาศอลาวาตมาขออภัยโทษให้ไม่มีนอกจากในเดือนรอมฎอนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีอีกแล้วนะครับถ้าลูกทำงานเราจะบอกว่าลูกพรุ่งนี้จะบวชไหมลูกเดี๋ยวย่อจะหุงข้าวเผื่อนะครับถ้าตราบใดที่เป็นอย่างนี้อยู่ยังไม่เข้าใจรอมฎอนยังเข้าไม่ถึงรอมฎอนนะครับบางคนเกรงใจนะครับเกรงใจลูกมันไปทำงานแล้วมันแม่กลางวันมันไปทำงานสงสารมันไม่ต้องบวชนะครับสงสารบนดุนยาพี่น้องรู้ไหมว่าบนดุนยาเนี่ยมันแย่ก็แค่ตายนะครับพอตายแล้วมันไปได้รับผลบุญแต่ว่ารู้ไหมว่าถ้าไปแย่ในอาคิเราะห์แย่ในอัลัมบารซักไปแย่ในตอนที่กลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันแก้ไม่ทันแล้วเพราะอะไรอ่ะอัลลอฮ์ลงโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์อีอาดะห์มาใหม่ให้เกิดมาใหม่ให้เป็นขึ้นมาใหม่แล้วก็อัลเลาะห์ก็ลงโทษอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นจนกว่าจะหมดบาปของเราเพราะนั้นเราอย่าไปกลัวนะครับลูกเล็กๆบางคนเดี๋ยวให้มันโตอีกหน่อยนะครับหัดมันนะครับหัดเล็กๆก็บวชได้หัดให้มันบวชนะครับครึ่งวันก็ได้เพราะเราหัดนะเพื่อที่จะให้มีความเคยชินตรงนี้พี่น้องครับเราอย่าปล่อยนะเราจะไม่มีอีกแล้วอ่ะรอมฎอนแล้วเนี่ยนะกินบวชไม่ลูกถ้าบวชเดี๋ยวมะจะหุงข้าวเผื่อนะถ้าบวชถ้าจะบวชลุกขึ้นเดี๋ยวมะหุงข้าวนะจะได้เรียกต้องเรียกและต้องให้เขาบวชลูกเราจะอายุขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะทิ้งไปได้ยังไงนะครับวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ห่างไฟจะห่างไกลจากไฟนรกเนี่ย70ปีเดินเนี่ยเราจะปล่อยลูกเราให้สบายแค่เพียงเกรงใจว่าเขาหาเงินมาให้เราคุ้มไหมพี่น้องลองนึกนะคุ้มไหมในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองนะครับไม่คุ้มเลยนะกับ1วันแล้วก็1วันที่พิเศษที่สุดในแต่ละวันแต่ละวันอัลลอฮ์รับดุอาของเรานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับดุอาของเรานะกินข้าวโซโฮตอัลลอฮ์ก็รับก่อนที่จะละศีลอดนะครับช่วงที่ขอดุอาอยู่ยังไม่ได้ละศีลอดอัลลอฮ์ก็รับดุอาเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเปลี่ยนแล้วนะครับพอถึงรอมฎอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแล้วนะครับทำอย่างไรที่ให้เราะห์มัตต่างๆความเมตตาต่างๆเนี่ยนะครับมันที่อัลลอฮ์ให้เป็นโปรโมชั่นพิเศษในรอบปีเนี่ยมาถึงเราเนี่ยให้มาถึงเราให้ได้
นะครับให้มาถึงเราให้ได้นะทีนี้เราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะสิ่งแรกเลยนะครับเราต้องทำหัวใจของเราเตรียมการด้วยกับหัวใจของเรานะครับให้เรานั้นพร้อมที่จะรับบัญญัติ ในข้อนี้ให้ได้เพราะเป็นฟัรดูของเรานะครับพี่น้องนะข้าวสารนะครับฟิตยะเนี่ยได้เฉพาะคนที่บวชไม่ไหวนะครับได้เฉพาะคนที่บวชไม่ไหวนะแล้วก็คนที่หมอได้วินิจฉัยแล้วว่าบวชแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับหมอไม่ใช่เราเชื่อไม่ได้นะนะครับ แล้วก็ตอนเป็นเนี่ยเราทำได้ทุกอย่างเลยเราทำได้ทุกอย่างเลยแต่พอถึงเวลาเราไม่ได้บวชเนี่ยนะครับเราจะเอาอะไรมาชดเราจะเอาอะไรมาชดนะครับเพราะฉะนั้นบวชก่อนนะให้เข้าใจว่าบวชเนี่ยอัลลอฮฺสุบานอัตตาลาเนี่ยให้ผลบุญต่างๆอย่างมากมายนะครับอ้าวประการต่อมาเดือนนี้เนี่ยขอให้ใช้เป็นเดือนที่พิเศษที่สุดเลยนะครับ สิ่งที่เราจะทำเราเคยจับอัลกุรอานไหมนะครับมีลูกศิษย์นะครับของเชคคนหนึ่งถามว่าคนในยุคซอฮาบะเนี่ยเขาอ่านอัลกุรอานกันเนี่ยเขาติดกุรอานชีวิตของเขากับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างไรพี่น้องรู้ไหมเชคตอบไงเชคบอกเหมือนกับแกใช้มือถือ คนในยุคของซอฮาบะใช้กุรอานอ่านอัลกุรอานความที่เขาติดกุรอานน่ะถ้าเอาย้อนกลับมาเนี่ยมาพันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วมาถึงอายุปัจจุบันนี้นะถ้าจะเปรียบเทียบสภาพเหมือนกับที่พวกแกติดมือถือกันทำไมอ่ะก่อนจะนอนน่ะดูไปเถอะดูจนมองไม่เห็นแล้วก็วางพอรู้สึกตัวขึ้นมาเอาขึ้นมาดูอีกแล้วนะครับนี่คือสภาพการที่เช็คตอบกับลูกศิษย์ไปว่า ซอฮาบะคนในยุคซอฮาบะที่เขาติดกุรอานกันนะเขาติดเหมือนกับที่เราติดมือถือเลยคือก่อนจะนอนอ่านตื่นมาเขาก็อ่านนะครับเวลาของเขาอยู่กับอัลกุรอานเหมือนกับเราอยู่กับมือถือนะครับนี่คือคำตอบที่เช็คเขาได้ตอบบรรดาสาธุศิษย์ของเขามีไหมเพราะฉะนั้นรอมฎอนนี้ขอให้เราอ่านอัลกุรอานให้เยอะที่สุดพี่น้องครับอัลกุรอานนะเล่มหนึ่ง หน้าหนึ่งเนี่ยมี350 ถึง 400 อักษรทั้งหูรูปมุชัดดะดะตัวที่มีสับดูนะบรรดาเรียกสับดูนะครับ350เอา10คูณไปเราอ่านเนี่ยนะครับให้เอา10คูณเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สูตรเอาไว้มันกะรอฮัตฟันมินกิตาบิลลาฮิฟะละฮูฮะซะนะ ใครก็ตามอ่านอักษรหนึ่งจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฟะละฮูฮะซะนะเขาได้รับหนึ่งฮะซะนะวันฮะซะนะตูบิอัชริอัมซาลิฮาหนึ่งที่อัลลอฮฺสุตาลานั้นเท่ากับ10ได้10ความดีลาอากูลูอาลิฟลามีมฮัรฟุนนะครับเราจะไม่พูดเราจะไม่กล่าวว่าอาลิฟลามีมนับแค่เพียงหนึ่งอักษรวะลากินอากูลูอาลิฟฮัรฟุนแต่เราจะพูดว่าอาลิฟนับหนึ่งอักษร ว่าลามฮัรฟุนและลามอีกหนึ่งอักษรว่ามีมฮัรฟุนและมีมอีกหนึ่งอักษรเพราะฉะนั้นพอเวลาเราอ่านอาลิฟลามมีมกี่อักษรครับ3 อักษรสามอักษรเอา10 คูณ3เท่าไร30ในหน้านั้นมี350 อักษรหรือ400 อักษรเอา10 คูณไป4,000 กว่าความดีแค่เพียงหน้าเดียวพี่น้องทำอะไรได้ อย่างนี้จะรอให้ใครอ่านให้อีกไหมนะครับอย่างนี้เราจะรอให้คนอื่นอ่านให้อีกไหมถ้าเขาไม่อ่านล่ะถ้าเขาลืมล่ะถ้าเขาอ่านแต่เขาไม่อิคลาสเขาไม่บริสุทธิ์ใจล่ะนะครับผมเล่าเป็นประจำพี่น้องครับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่กับความดีที่เรารู้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราทำได้ง่ายๆทำเองก่อนพ่อแม่ตุรกีนะครับ เขียนเป็นบทความออกมาว่าฉันไม่หวังอะไรจากลูกอีกแล้วทำไมอ่ะฉันไม่หวังอะไรจากลูกอีกแล้วนะครับซื้อแอปเปิ้ลพอไปทำงานกลับมานะครับซื้อแอปเปิ้ลหิ้วกลับมาแอปเปิ้ล2 โลเสร็จแล้วเอาแอปเปิ้ลตั้งไว้แล้วก็บอกกับลูกว่าเดี๋ยวบ้าอาบน้ำนะป้าอาบน้ำเสร็จมากินแอปเปิ้ลพร้อมกันนะครับสั่งลูกสั่งแม่เอาไว้แล้วก็เข้าไปอาบน้ำ
พออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยกลับออกมาไม่เหลือแอปเปิ้ลสักลูกหนึ่งนะครับไม่เหลือเลยกินหมดอ้าวเธอทำไมล่ะบอกว่าเดี๋ยวให้รอก่อนเดี๋ยวมากินพร้อมกันก็ลูกมันหิวมันจะกินมันยังไม่ฟังเลยนะครับมันก็ต้องกินตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่น้องรู้ไหมว่าพ่อที่ทำงานที่หาเงินเนี่ยส่วนหนึ่งเลี้ยงลูกแต่อีกส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้แล้วก็สร้างมัสยิดจากตรรกะตรงนี้เนี่ยนะครับจากสมมุติฐานตรงนี้เนี่ยเก็บเอาไว้เพราะว่าอะไรเพราะคิดว่าลูกตอนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราสั่งเอาไว้เนี่ย10นาทีเราอาบน้ำมันยังไม่ฟังแล้วเราไปนอนกุโบอยู่สบายเนี่ยนะครับมันจะฟังเราไหมเห็นไหมเพราะนั้นตอนนี้นะครับทำก่อนเราอย่าไปนั่งเถียงกันนะอย่าเพิ่งยังไม่ต้องไปเถียงกันไอ้ตรงนู้นไอ้ตรงนี้ตรงนี้เรามีชีวิตอยู่อ่านก่อนเอาของเราให้ได้นะครับขอดุอาถึงอยู่แล้วลูกขอดุอาทำฮัจญ์ถึงอยู่แล้วนะครับทำอุมเราะห์ทำอะไรให้ถึงหมดแหละนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาลืมล่ะเหมือนกับลูกคนนี้เห็นไหมครับถ้าหากว่าเขาลืมอ่ะแล้วเรานอนอยู่ในกุโบร์จะเคาะฝาโลงได้มั้ยนะครับจะมาเข้าฝันได้ไหมว่าทำไอ้นู่นให้ป๋าหน่อยป๋าอยากกินขนมจีนน้ำยาป๋าอยากกินนู่นป๋าอยากกินนี่ป๋าอยากให้ทำนู่นป๋าอยากให้ทำนี่ป๋าเจอมาหมดแล้วมีใครกลับมาบอกมั่งอ้าวของ14เนี่ยที่ตายฝังกันไปในอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่มีใครบอกกลับมาบอกเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็คิดแบบดีๆว่าไปสบายไม่มีใครกลับมานะเขาไปกันสบายหมดนะครับแต่ที่สำคัญคือตรงนี้นะครับอุทาหรณ์นิทัศน์อุทาหรณ์ที่ชายชาวตุรกีคนนี้มาเขียนเอาไว้เป็นบทความว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสร้างมัสยิดเพื่อที่จะให้ผลบุญหลั่งไหลถึงตัวเองหวังลูกเดี๋ยวลูกมันลืมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดือนรอมฎอนเข้ามาถึงตั้งใจเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วพี่น้องครับอัลกุรอานเราอ่านกันได้ทุกเดือนแหละแต่ทำไมหนอถึงต้องอ่านรอมฎอนนะครับชะบานก็อ่านได้เดือนไหนก็อ่านได้นะครับอิหม่ามมาลิกีเนี่ยหยุดสอนหนังสือเลยอิหม่ามชาฟิอีหยุดสอนหนังสือเลยพาลูกศิษย์ลูกหาอ่านอัลกุรอานกันนะครับข้อตามไม่กี่วันข้อตาม2วันข้อตามวันนึงข้อตามยังมีอิหม่ามชาฟิอีนะครับจบทำไมอ่ะเพราะว่าเดือนนี้ที่อ่านให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะเดือนนี้อัลลอฮ์ได้ประทานลงอัลกุรอานลงมาในเดือนนี้และในขณะที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่ยิบรีลมามุรอญะอะห์นะครับมาทบทวนกุรอานกับนบีเนี่ยทุกๆรอมฎอนนั้น1ครั้งแต่รอมฎอนสุดท้ายเนี่ยนะครับยิบรีลมา2ครั้งมาทบทวนอัลกุรอานกับนบีฉะนั้นเราจึงอ่านนะครับไม่ใช่ว่ามาเข่งคัดกันแค่เดือนนี้จริงๆแล้วเราอ่านได้อ่านให้เป็นเค้าเรียกแล้วถ้าหากเรายังไม่เคยอ่านพี่น้องครับเราจะติดนะเราจะติดเลยในรอมฎอนให้เราอ่านให้จริงๆหลังละหมาดสัก2ใบหลังละหมาด2ใบวันนึงหมดแล้วยุทธนึงนะครับหลังละหมาด2ใบให้ได้หรือใครจะได้มากกว่านั้นนะครับยิ่งดีเลยให้ได้หลายๆจบนะครับอ่านให้ได้แล้วก็เอาผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้พี่น้องรู้มั้ยว่าทุกอย่างอัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่ากิยามะตไม่มีใครอยู่กับเราเลยหลังจากกิยามะตแล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครเลยยาวมายาฟิรุนมัรุอันอะคีฮีเราเคยได้ยินกันประจำเลยวันนั้นวันที่แต่ละคนหนีหมดเพื่อนก็หนีพี่ก็หนีผัวหนีเมียหนีผัวไม่มีใครอยู่กับเราสักคนนึงเพราะว่าอะไรกลัวว่าจะมาแบ่งผลบุญ1ประการที่1นะครับเพราะว่าอาซาบในวันนั้นเนี่ยน่ากลัวเลยไม่อยู่มองมีเพื่อนมีพี่มีน้องที่ถูกลงโทษอยู่เนี่ยนะครับกลัวว่าจะได้รับความเจ็บปวดมาแบ่งผลบุญไปวันนั้นตัวใครตัวมันไม่มีใครยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นยังไงหนีอัลเลาะห์เล่าไว้แต่พี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่นบีบอกว่าไม่หนีเราไปไหนและจะอยู่กับเราอัลกุรอานอิกรออุลกุรอานะพวกท่านทั้งหลายอ่านกุรอานเถิดฟาอินนะฮูยะติยามันกิยามะติชาฟีอัลลิซอฮิบิฮิเพราะกิยามะตนั้นกุรอานจะมาชาฟีจะมาช่วยเหลือคนที่อ่านกุรอานเห็นไหมครับอิกรออูนบีชะให้เราอ่านจงอ่านนะครับให้เราอ่านเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอ่านแล้วก็อย่ารำคาญตัวเองนะครับเพราะบางทีเรานานๆอ่านทีนึงเนี่ยมันตะกุกตะกักนะครับ
ไปฟังอิหม่ามอ่านได้มั้ยอิหม่ามอ่านลิ้นกระดาษทรายน้ําลายฉะแลกเลยลื่นฟังลื่นหูเพราะด้วยเห็นมั้ยอันนั้นได้ผลบุญแต่ละรอซูลบอกว่าได้1นะที่อ่านเพราะอ่านลื่นๆได้1เพราะไม่ได้ใช้ความพยายามนั่นใช้ความชํานาญอ่านแต่คนที่อ่านวัลลดียตะกะกะอ่านแบบตะกุกตะกักเนี่ยนะได้ฟะละฮูอัจรอนได้2ค่าตอบแทนด้วยกันทำไมถึงได้เยอะกว่าคนที่อ่านเดียนะครับก็เพราะว่าเขาใช้ความพยายามด้วยพออ่านแล้วอย่าไปอ่านมาตั้งนานแล้วมันรำคาญตัวเองอย่านะครับให้อ่านไปให้เคยแล้วตั้งแต่รอมฎอนนี้นะครับให้เราได้นะครับเป็นนิสัยเปลี่ยนแปลงให้ได้จากไม่เคยจับอัลกุรอานพอหลังละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจับอัลกุรอานมาอ่านก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ฝากเอาไว้พี่น้องครับหลังจากนั้นอ่านแล้วต่อยอดด้วยหาแปลให้ได้นะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดกับเราอัลกุรอานเนี่ยต่อยอดแปลให้ได้นะครับสงสัยในอัลกุรอานให้ได้แล้วก็หาอิหม่ามหาท่านครูให้ได้นะครับทำไมอัลลอฮ์ถึงได้กล่าวอย่างนี้กุลาอุสบิรอบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสทำไมนาสมันเยอะเหลือเกินอยากจะรู้พาไปจูงมือไปหาอิหม่ามสิทำไมอัลลอฮ์ถึงได้พูดถึงมนุษย์เยอะจังเดี๋ยวอิหม่ามก็หาคำตอบให้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราฟังแล้วฟังอร่อยอย่างเดียวนะครับฟังก็ว่าไอ้นี่มันอ่านอร่อยเว้ยเฮ้ยแต่ไม่คิดสงสัยไม่ตะดับบุตรไม่พิจารณาอัลกุรอานมันก็ได้อร่อยนะครับแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอาฟะลายะตะดับบะรูนัลกุรอานะวะลาวกานะมินอินดิกอยริลลาฮิลาวะจะดูฟีฮิกติลาฟันกะซีรอพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยพิจารณาอัลกุรอานเลยหรือนั่นแปลว่าอะไรอ่านแล้วเราต้องดูด้วยว่าทำไมอัลลอฮ์พูดอย่างนี้ในอัลเราะห์มานทำไมมีฟะบิอัยยิอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัดดิบานเยอะจังไปถามอิหม่ามนะครับไปถามอิหม่ามไปถามท่านผู้รู้ครูผู้สอนเลยโต๊ะครูมีนะครับถามเลยทำไมถึงอัลลอฮ์กล่าวเยอะอย่างนี้เดี๋ยวเขาหาคำตอบให้ไม่ตันหรอกนะครับอัลกุรอานของอัลลอฮ์นะครับจะไม่ได้รับคำตอบว่ามึงจะไปยุ่งอะไรกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพูดเท่าไหร่ก็เรื่องของอัลลอฮ์สิมึงจะไปยุ่งไม่มีนะครับอิหม่ามก็จะไม่ตอบอย่างนี้โต๊ะครูก็จะไม่ตอบอย่างนี้มึงจะไปยุ่งอะไรกับอัลลอฮ์จะพูดยังไงก็เรื่องของอัลลอฮ์มึงก็อยู่เรื่องของมึงนะครับถ้าหากว่ามีคำพูดแบบนี้มาปิดนะครับเราจะไม่ได้ฮิดายะห์จากอัลกุรอานเลยเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามอัฟลายะตะดับบะรูนะพวกเขาไม่เคยพิจารณาอัลกุรอานเลยหรือว่าเรากานะมินอินดิกอยริลลาฮิถ้าหากกุรอานมาจากคนอื่นไม่ได้มาจากอัลลอฮ์มาจากผู้อื่นไม่ได้มาจากอัลลอฮ์นั้นลาวะจะดูฟีฮิกติลาฟันกะซีรอแน่นอนเขาจะพบว่าในอัลกุรอานนั้นแย้งย้อนแย้งตัวของมันเองอัลลอฮ์พูดตรงนี้อย่างพูดตรงนู้นอย่างพูดตรงนู้นอย่างพูดตรงนี้อย่างนึงนะครับไม่มีไม่พบเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบอัลลอฮ์จะพูดเรียบเรียงแล้วก็ขยายความในแต่ละอายะห์นั้นอายะห์ไหนที่อัลลอฮ์พูดแบบอิบฮามเอาไว้อิจมานเอาไว้ในอายะห์บางอายะห์อัลลอฮ์จะไปพูดแบบตัฟซีลเอาไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจนะขอให้ต่อยอดและถ้าหากว่าเราไม่คิดที่จะต่อยอดพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้ฟังว่าพอวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เล่าว่ากอลัรอซูลูนะยารอบบีอัลลอฮ์จะไปบอกรอซูลจะไปบอกกับอัลลอฮ์ไปร้องเรียนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายารอบบีอินนะกอมีโอ้อัลลอฮ์จ๋าประสบนิกรของฉันประชาชาติของฉันอุมัตของฉันเนี่ยยัตตะกีดูนะฮาซัลกุรอานะมะฮยูรอเขาเอาอัลกุรอานแบบกักๆใช้ไม่หมดแบบที่อัลลอฮฺตะอาลาให้มะฮยูรอนะครับคืออ่านอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ต่อยอดนะครับบางอายะห์อัลลอฮฺบอกอัลกุรอานเป็นยาบางอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรเป็นทางนำบางอายะห์อัลลอฮฺเล่าเรื่องของนบีเอาไว้เราไม่เคยที่จะอยากจะรู้อะไรเลยนะครับเอาอัลกุรอานใช้แค่แง่มุมเดียวที่ไม่หลากหลายทั้งที่อ่านได้ไม่ได้ศึกษาได้ไม่ได้หมออ่านหมอก็ยืนยันว่าอายะห์นี้อัลกุรอานนี้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนักวิทยาศาสตร์อ่านก็ยืนยันว่ากุรอานมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเราอ่านล่ะนะครับเพื่อที่จะให้อีมานของเราเนี่ยมันเข้มข้นมันเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเพราะอัลกุรอานก็ถือว่าเป็นรุกลหนึ่งของมุมินนะครับ
อันตุมินาบิลลาห์วะมะลาอิกะติฮิวะกูตูบิฮิเราต้องอีหม่านเราต้องศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นฝากนะฝากกับพี่น้องว่าต่อยอดให้ได้กับอัลกุรอานนะครับอ่านอภุลละบุญแล้วก็ไปต่อยอดให้ได้อีกประการหนึ่งประการสุดท้ายผมไม่รู้นะว่าเขาเลิกกันปันไหนนะครับอีกประการหนึ่งนะครับให้เราใช้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับ โดยเดือนรอมฎอนนอกจากเป็นชะห์รุลกุรอานแล้วเป็นชะห์รุตเตาบะห์เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรับการเตาบัตตัวด้วยนะครับเป็นเดือนที่เป็นมักฟิรอห์เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ได้อภัยโทษให้นะครับเป็นเดือนที่รอมะอัลลอฮ์ให้ความเมตตาด้วยแล้วก็เป็นชะห์รุตเตาบะห์เป็นเดือนที่เราจะกลับลำใหม่จะตั้งต้นใหม่เนี่ยให้ใช้เดือนนี้ เป็นเดือนที่เริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเราให้ได้นะครับเราต้องตั้งใจนะเพราะอัลลอฮฺสุตาลาบอกว่าอินนัลลอฮะลายูกอยิรูมาบิกอมินฮัตตายูกอยิรูมาบิอัมฟุซิฮิมถ้าเราตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเรานะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงใครฮัตตายูกอยิรูมาบิอัมฟุซิฮิมจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยังไงล่ะ เปลี่ยนที่บางทีเดือนธรรมดาเนี่ยนะครับเราไม่ได้ละหมาดแต่พอรอมฎอนโอ้โหขยันละหมาดจังเลยทั้งที่ว่าละหมาดเนี่ยนะครับเดือนอื่นๆก็ต้องละหมาด5เวลานะครับเราก็ต้องละหมาดด้วยเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นเดือนเดียวที่ไม่กล้าพูดเรื่องของคนอื่นเลยปิดปากเงียบเลยอย่าพูดเพราะถ้าพูดเดี๋ยวบวชไปเป็นของคนอื่นหมด เราเชื่ออย่างนั้นและความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับการที่เราพูดเราว่าเรานินทาคนอื่นเนี่ยเราโอนลอยผลบุญของเราเนี่ยไปให้เขาไปให้คนอื่นเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับโอนผลบุญไปให้คนอื่นเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวพี่น้องรู้ไหมว่าโอนเงินเนี่ยต้องรู้รหัสนะครับต้องรู้รหัสบัญชีรู้เลขบัญชีแล้วก็กดแล้วก็โอนเงินถึงจะไปนะ แต่โอนความดีเนี่ยแค่บอกแหมไอ้นี่มันยังงุ้นไอ้นี่มันอย่างนี้นะครับความดีเราไปหมดแล้วและเราจะมาอยู่ในช่วงรอมฎอนเนี่ยกลัวแค่เดือนเดียวทั้งที่เดือนอื่นๆเราทําความดีไหมเดือนอื่นๆเราละหมาดไหมเราก็ละหมาดแต่ทําไมเราไม่กลัวว่าละหมาดของเราเนี่ยเราสุญูดฟรีอ่ะผลบุญไปขึ้นที่บัญชีคนอื่นแต่พอรอมฎอนเนี่ยเฮ้ยอย่าเดี๋ยวอดฟรีวันนี้ไม่กล้าพูดดีนะครับ ไม่กล้าพูดจ้าให้สากหูใครไม่กล้าทําอะไรเลยนะครับเราต้องฝึกว่าเดือนอื่นๆและในความเป็นจริงนะพี่น้องครับในความเป็นจริงเนี่ยเดือนอื่นๆที่ไม่ใช่รอมฎอนเนี่ยถ้าเรานินทาก็เหมือนกันกับนินทาในรอมฎอนบาปเหมือนกันถ้าเราใส่ร้ายก็บาปเหมือนกันนะครับแต่เรากลัวว่าเราจะเสียบวชของเราบวชของเราเนี่ยจะไปเป็นของคนอื่นเขากลัวเราจะหิวฟรี แต่ในความเป็นจริงน่ะเดือนที่เราไม่ได้บวชเราก็ละหมาดและเราไม่กลัวละหมาดเราจะไปอยู่ในบัญชีคนอื่นบ้างหรือนะครับกิยามัตจะมีคนคนหนึ่งที่เจอความดีโดยที่ไม่คาดฝันเฮ้ยนี่กูไม่ได้ทำนี่มาจากไหนเนี่ยที่ไหนได้แล้วก็ของคนที่ไปนินทามันเนี่ยเห็นไหมครับของคนที่ไปนินทาเพราะฉะนั้นนะครับเราฝึกเลยว่าเราในรอมฎอนเนี่ยนะครับ เราไม่พูดเรื่องของใครนอกรอมฎอนเราก็จะไม่พูดเรื่องของใครถ้าหากว่ารอมฎอนเราอย่างหนึ่งแต่พอพ้นรอมฎอนเราไปอีกอย่างหนึ่งแปลว่าดุอาของเราในรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับเหมือนกับคนไปทําฮัจญ์นะครับเวลาไปเนี่ยไปทําพออยู่ในอิหร่อมเนี่ยดีหมดเลยพอเปื้องอิหร่อมกลับมาเหมือนเก่านั่นแปลว่าอัลลอฮ์ไม่รับดุอาไม่รับอิบาดะห์ของเขา เพราะฉะนั้นพิสูจน์ได้นะไม่ต้องให้โต๊ะอิหม่ามไม่ให้ต้องให้ใครมาบอกเลยว่าเฮ้ยมึงบวชเนี่ยอัลลอฮ์รับหรือเปล่าถ้าใครมาบอกว่าอัลลอฮ์ไม่รับเราก็เคืองอีกนะแต่ให้สังเกตตัวเราว่าถ้าเราพ้นรอมฎอนไปแล้วเนี่ยเรามีชีวิตเหมือนในรอมฎอนเลยนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลเพื่อนบ้านแล้วก็ให้อภัยพี่น้องนะครับอันนี้พ้นรอมฎอนไปแล้วเราเป็นแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกับรอมฎอนของเรา นะครับให้เราคิดอย่างนี้อ้าวเรื่องของการเตาบัตตัวนะครับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะคนในอดีตการพี่น้องครับท่านอิหม่ามชะบะห์บินฮัจญาจเนี่ยนะครับเล่าเอาไว้นะว่ามีคนคนหนึ่งในอดีตการนะชื่ออับดุลลอห์นะบินซะละมะห์อัลกอนบีนะครับ
คนนี้เมาอร่อยเลยนะครับเมาขนาดที่ว่าตายเนี่ยนะสั่งให้สั่งอะไรสั่งให้ฝังใต้ต้นองุ่นความที่ชอบองุ่นนะนะชอบน้ำองุ่นนะครับวันนึงก็และไม่ได้สนใจใครนั่งกินนะครับนั่งกินนาบีสอยู่นะครับนั่งกินน้ำองุ่นอยู่เนี่ยนะแล้วก็ไม่เย้ยฟ้าท้าดินไม่สนใจใครพี่น้องรู้ไหมวันนึงท่านอิหม่ามชัวบะห์เดินผ่านนะครับอิหม่ามชัวบะห์เดินผ่านมาก็เห็นอับดุลลอฮ์อัลกอนบีเนี่ยนะครับเห็นว่านี่มันใครเดินมาคนยกย่องคนให้เกียรติมันนะเดินห้อมล้อมกันมาเต็มเลยก็ถามใครเนี่ยมันหัวคนที่มาด้วยก็บอกว่าชัวบะห์แล้วก็ใครแหละชัวบะห์เนี่ยมันคืออะไรถามชัวบะห์มันเป็นยังไงนะครับคนก็บอกว่าชัวบะห์คนนี้เป็นมุฮัดดิสเป็นคนที่รายงานหะดีษจากนบีไอ้คนนี้ความที่มันไม่รู้เรื่องก็ถามมุฮัดดิสนี่เขาขายอะไรกันเหรอถ้าคนเรียนภาษาอาหรับก็จะรู้ให้มากมุฮัดดิสแปลว่าคนรายงานหะดีษคนรีวายะห์หะดีษจากนบีคนถึงได้ดูแลห้อมล้อมอย่างนี้ไอ้มุฮัดดิสนี่เขาขายอะไรเหรอคนก็ต้องอธิบายอีกนะว่ามุฮัดดิสคือคนที่รายงานหะดีษจากนบีอับดุลลอฮ์บินซะลามะห์อัลกอนบีเนี่ยเดินไปหาเลยแหวกฝูงคนเข้าไปหาเสร็จแล้วเอากริบที่ติดตัวไปด้วยเนี่ยไปจี้คอกำลังแอเลยนะเมาแอเลยไปจี้คอคายจี้คออิหม่ามชัวบะห์อ้าวเป็นหะดีษรายงานนบีรายงานหะดีษจากนบีเนี่ยไหนบอกมาหะดีษหนึ่งทีเล่าให้ฟังสักหะดีษหนึ่งทีนะถ้าจะให้เลือกเอาว่าถ้าจะเล่าหะดีษหรือว่าจะเสียชีวิตอิหม่ามชัวบะห์พอเจอกริบมีดจี้คอไปเนี่ยพี่น้องรู้ไหมนึกว่าไอ้คนพันนี้นี่จะเอายังไงกับมันดีวะบางทีถ้าไปเจอเอาไงเพราะว่าคนเมาเนี่ยเก่งนะทะเลาะกับหมามันก็ทะเลาะได้ใช่ไหมหาเรื่องนะครับมันเก่งแอเข้าไปใส่นะครับท่านอิหม่ามชัวบะห์ก็นึกเอาหะดีษบทไหนดีวะเอาให้อยู่เลยนะครับอิหม่ามชัวบะห์ก็นึกแล้วก็บอกฮัดดัสนามันซูดนะอัลริบอีนะครับฮัดดัสนาแล้วก็บอกว่าอะไรอิลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตะหากไม่อายอยากจะทำอะไรก็ทำอิหม่ามชัวบะห์เป็นคนที่มีเขาเรียกมีไหวพริบดีนะครับเป็นคนที่รายงานหะดีษพูดแค่นี้แหละบอกว่าเนี่ยมีรายงานมาจากท่านมันโซดจากริบอี้จากคนนี้คนนี้คนนี้นบีบอกว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าหากไม่อายอยากทำอะไรก็ทำกิจล่วงจากมือร้องไห้วิ่งกลับบ้านเลยนะครับฉันอายก็ดิสตะยัยตุฉันนี่อายแล้วฉันเนี่ยอายแล้วเหล้ามีอยู่กี่ไหที่บ้านเททิ้งหมดแก้วคว้างหมดเลยแล้วก็บอกกับแม่บอกมะถ้าใครมาหาอับดุลลอฮ์อัลกอนบีลูกของมะคนนี้บอกด้วยนะว่าไม่มีแล้วไม่ได้อยู่ไม่อยู่แล้วเลิกเลยนะครับเลิกได้ยินหะดีษบทเดียวเนี่ยหลังจากนั้นไปถามคนที่รู้จักคนที่อยู่ในแวดวงว่าใครที่อะเลมหะดีษที่สุดใครที่อะเลมหะดีษที่สุดคนก็บอกว่าจะไปเรียนเขาจะไปเรียนนะครับอัลกอนบีจะไปเรียนก็เสร็จแล้วไปไหนไปคนก็บอกโน่นไปหาอิหม่ามมาลิกอยู่มาดีนะมุ่งหน้าไปเรียนเลยไปเรียนนะครับไปเรียนหะดีษกับอิหม่ามมาลิกไปเรียนมุวัตเตาะกับอิหม่ามมาลิกนะจนกระทั่งเข้าใจแล้วก็เป็นลูกศิษย์เอกของอิหม่ามมาลิกจนกระทั่งอิหม่ามมาลิกให้ความไว้วางใจให้สอนมุวัตเตาะเนี่ยแทนลูกศิษย์นะครับและในที่สุดพี่น้องรู้ไหมอิหม่ามอัลบุคอรีไปอะไรไปสมัครตัวเป็นลูกศิษย์สอนกับอับดุลลอฮ์อัลกอนบีคนนี้อิหม่ามมุสลิมไปเป็นลูกศิษย์ของอับดุลลอฮ์อัลกอนบีคนนี้เปลี่ยนด้วยกับหะดีษบทเดียวเท่านั้นเตาบัตตัวแล้วเลิกเลยโยนแก้วทิ้งเลยนะครับแล้วก็ไม่ครบคนพวกนี้นะครับเพื่อนที่จะมาหาบอกไม่เอาหลังจากนั้นนะครับก็พอได้เรียนแล้วก็จนกระทั่งอัลเลมเป็นครูของอิหม่ามบุคอรีลองนึกในอิหม่ามบุคอรีเนี่ยชะรอนะครับหะดีษของอิหม่ามบุคอรีนะของอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีเนี่ยยาวบึ้ดเลยเรียงอยู่นะครับอิหม่ามมุสลิมอีกนะครับเป็นลูกศิษย์ของใครมุฮัดดิสอิหม่ามบุคอรีเป็นลูกศิษย์ของอับดุลลอฮ์อัลกอนบีคนขี้เมาคนนี้มุฮัดดิสนะครับเป็นลูกศิษย์ของมุสกิดเปลี่ยนตัวจากมุสกิดคนที่เมากลายเป็นมุฮัดดิสเป
เป็นคนที่สอนหะดีษได้เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากตัวเรานะครับเห็นไหมว่าเปลี่ยนได้ขนาดนี้นะครับเปลี่ยนจากคนที่กินน้ำองุ่นจนกระทั่งสั่งว่าถ้ากูตายเอาไปฝังใต้ต้นองุ่นได้เลยแต่เป็นครูของอิหม่ามบุคอรีพี่น้องครับในโลกมุสลิมไม่มีใครไม่รู้จักอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมไม่มีใครไม่รู้จักนะต้องรู้จักทั้งหมดเลยนะครับต้องรู้จักทั้งหมดเลยเพราะว่าหนังสือของท่านนั้นมัชฮูดนะแต่ว่าครูของเขานั้นเป็นคนที่กับเนื้อกับตัวจากมุสกิดจากคนที่ดื่มเหล้ามาเป็นมุฮัดดิษนะตั้งใจเลยเราต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ถ้าเราไม่คิดเปลี่ยนใครก็เปลี่ยนเราไม่ได้นะครับใครก็เปลี่ยนเราไม่ได้เราก็อยู่งี้แหละรอมฎอนแล้วก็รอมฎอนอีกเฮ้ยไปบอกกับคุณเฮ้ยไม่ต้องบวชรอมฎอนเดี๋ยวก็บวชเดี๋ยวก็มาใหม่เดี๋ยวก็มาอีกรอมฎอนเดี๋ยวก็รอมฎอนอีกเผลอแป๊บเดียวนะครับเผลอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็รอมฎอนอีกแล้วนะครับรอมฎอนยังอยู่ทำไมกิยามะฮ์เนี่ยแต่ถามว่ามึงจะอยู่กับอีรอมฎอนไหมนะครับครั้งต่อรอมฎอนต่อไปจะอยู่ไหมเดี๋ยวอินนาลิลลาเดี๋ยวอินนาลิลลาคิวของเราเมื่อไหร่รอมฎอนยังมีอยู่แน่แต่ว่าเราจะอยู่กับรอมฎอนไหมฝากกับพี่น้องนะครับท้ายที่สุดนี้ว่าเราเมื่อเราได้การเปลี่ยนแปลงในรอมฎอนแล้วเนี่ยนะครับเป็นคนดีของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับกุลรอบบานียันวาลาตะกุลรอมฎอนียันนะครับคำพูดของปราชญ์ในอดีตจงเป็นคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์วลาตะกุลรอมฎอนียันอย่าเป็นบ่าวของเดือนรอมฎอนอย่าเป็นบ่าวของเดือนรอมฎอนให้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรอ่ะมังกานะยะอบูดูรอมฎอนฟะอินนะรอมฎอนกอดฟาตะใครก็ตามที่เป็นบ่าวของรอมฎอนเดี๋ยวรอมฎอนก็หมดไปแล้วจะอ่านกุรอานเฉพาะรอมฎอนจะละหมาดซุนนะห์เฉพาะรอมฎอนจะทำอะไรก็รอรอมฎอนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวรอมฎอนหมดไปแล้วนะครับแต่ให้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์มังกานะยะบุดุลลอฮะฟะอินนัลลอฮะให้ยุลไลยามูตุอับดันแต่ใครก็ตามที่ทำตัวเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ฟะอินนัลลอฮะให้ยุลไลยามูตุอับดันอัลลอฮ์มีชีวิตเป็นผู้ที่ทรงชีวินไม่ตายนะครับจนกว่าอะไรเราเนี่ยต้องตายจากไปแต่ถ้าเราเป็นบ่าวของรอมฎอนพอหมดรอมฎอนเดี๋ยวก็เหมือนเก่านะครับบางบ้านมีสุ่มก็เอาสุ่มแอบพอรอมฎอนเอาสุ่มแอบไว้นะครับพอพ้นรอมฎอนลากออกอีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ให้กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ได้รับชัยชนะเพราะอัลลอฮ์ลงท้ายว่าละอัลละกุมมุตตะละอัลละกุมตัตตะกูลถือสินอดเพื่อให้เรามีความยำเกรงให้มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมหนอถึงต้องยำเกรงอัลลอฮ์ถึงได้ลงท้ายเอาไว้นะครับทำไมหนอเราถึงต้องยำเกรงอัลลอฮ์ลงท้ายเอาไว้เพราะความยำเกรงนั้นจะทำสิ่งที่ดีๆอีกมากมายมาหาเราวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับสามารถที่จะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในเดือนที่ดีที่สุดได้นะครับแล้วก็กอบโกยนะครับทำอามัลอิบาดะห์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับให้เรานั้นได้เป็นบ่าวที่ดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื้อเชิญเข้าสวรรค์โดยพร้อมเพียงกันอันเนื่องจากเราได้ใช้ชีวิตอย่างผู้ศรัทธาที่แท้จริงในเดือนรอมฎอนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์